ุณพระเจ้าเนาะน้อยใจชนะก่อนที่เราจะมาเดินในพันธสัญญาใหม่เราก็อยู่ที่เดิมมันก็แบบไปไม่ถึงที่สักทีไปไม่ถึงจุดหมายสักทีพี่น้องคือเดินไปมันเป๋ๆอ่ะเหมือนว่าทำไมในพระคัมภีร์ทำไมว่าในพระคัมภีร์มันเขียนว่าผู้ที่แสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้แต่ทำไมมันได้แล้วมันแป๊กอ่ะพี่น้องมันไปไม่ถึงจุดหมายสักทีก็เลยมีความเข้าใจว่าเอ๊ะเราค้นหาสิ่งที่เราค้นหานี่มันยังไม่เจอนี้เราก็เลยมีโอกาสได้ไปหาอาจารย์ล็อกพอเราไปหาอาจารย์ล็อกเราไม่ได้ไปโดยเนื้อหนังเราไปโดยการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราไปสองสามีภรรยาแล้วเราก็ชวนพี่คนนึงไปด้วยก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพี่เขาก็บอกไปไหมถ้าพี่ไม่ไปเราสองคนจะไปเพราะพระวิญญาณนำเราแล้วเราจะไปกันสองคนแต่วันที่เราจะไปจริงอยู่การที่เราจะไปตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยการต่อต้านมันมีมาแน่นอนวันที่เราจะไปรถเราดีๆอยู่ก็ไม่ติดเราก็อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าสุดใจพระเจ้าบอกว่าไปบ้านนั้นสิบ้านนั้นเขาจะช่วยเจ้าได้เราก็ไปหาพี่ดำเขาก็เอาแบตเตอรี่มาพ่วงให้เราวันนั้นเรานัดกันกับพี่เขาเที่ยงเนาะแต่เราได้ออกประมาณบ่ายสองโมงนี่คือการต่อต้านการที่เราจะไปรับการไปรับไฟพระวิญญาณเนี่ยคือมันมีการแตะต่อต้านแน่นอนแต่ทีนี้พอเราพึ่งพาพระเจ้าเยอะๆอ่ะเราก็จะเห็นพระคุณของพระองค์อยู่กับเราทีนี้หลังจากเราไปกลับมาเราก็ชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้นการที่เราจะไปที่ไหนเราไม่มีเงินพระเจ้าก็ให้เราไม่ได้มนุษย์ให้มนุษย์นี่ไม่สามารถทำให้เราได้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์อ่ะจะนำคนที่ไม่มีแหละมาให้เราหรือว่าเงินอยู่ที่ไหนเราจะไปที่ไหนก็พระวิญญาณเป็นคนบอกให้เราเหมือนตัวอย่างสดๆร้อนๆคือเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานสิวันศุกร์เนาะวันศุกร์แล้วก็กลับไปเป็นวันเสาร์ตอนเช้าพี่บอกว่าพี่จะขายยางแต่วดรถพี่อ่ะมันเลยมาหลายวันแล้วพี่อย่างนี้แล้วกันพี่ยังไม่ต้องเอายางมาให้ผมพี่จะส่งงวดรถเท่าไหร่ผมโอนให้พี่เลยผมโอนให้พี่เลย 11,000 นะพี่พอไหมบอกพอโอนมาแล้วพี่ไปจัดการส่งเลยนะแล้วยางเพิ่งขายวันนี้พี่น้องดูไหมถ้าเป็นมนุษย์อ่ะเขาจะให้เราไหมถ้าเป็นเราไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าเราจะไปเอาตรงไหนเราก็เครียดพอแรงแล้วแต่เราไม่เครียดเพราะว่าเรามีพระเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเราก็โทรไปหาเขาพอบอกเขาแค่นั้นแหละเขาก็บอกทีหลังมีปัญหาน่ะไม่ต้องนะบอกผมได้เลยแล้วทีนี้พอขายยางวันนี้เขาก็บอกผมไม่หักของเก่านะเจ๊ผมจะให้เจ๊ไปใช้ก่อนนี่แหละคือพระคุณของพระเจ้าพี่น้องการที่เราเดินกับพระเจ้าเราไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบข้างเราพึ่งเป้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราไปที่ไหนแล้วให้เราได้ยินเสียงก็นี่แหละคือพระคุณของพระเจ้าแต่จริงๆอ่ะการที่ทุกคนมีพระคุณน่ะไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะทุกคนมีพระคุณทุกคนแต่พระคุณของพระเจ้าไม่เท่ากันพี่น้องให้เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เยอะๆแล้วพระองค์จะช่วยเราได้ขอบคุณพระเจ้าค่ะ